ก่อนผมออกจากบ้านเมื่อตอนวันอาทิตย์โดนไล่ออกจากบ้านนะไม่ใช่ออกจากบ้านตอนประมาณสักตีสามครึ่งนะแล้วนี่คุณไม่หลับไม่นอนมาทำไมแต่เช้าอ่ะมาบ้านไกลไงอยู่ใกล้ๆสุพรรณด้วยนะขับรถมาออกมาจากบ้านโอ้โหระหว่างทางอู้เสียงกบร้องอับ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 อันนี้เสียงกบถ้ามันร้องอับ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 อย่างเงี้ยเสียงกบอันนี้ตัวผู้ตัวเมียฮะฮะมีร้องตัวผู้ตัวเมียด้วยเหรอร้องคนแยกไม่ออกเหรอเออตัวเมียอันนี้ตัวผู้ตัวผู้อับ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 นี่ตัวผู้อับอับอับตัวผู้แล้วตัวเมียตัวเมียแอบ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 ไม่ออกแอบตัวผู้บอกอับ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 ตัวเมียบอกแอบแอบแอบสุดท้ายครับตัวเมียร้องแอบ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 โอเคตามนั้นโอเคตามนั้นนะฮะเออผมมีอีก2ตัวคุณรัชนีฮะเออจะเอามาทำห่อหมกให้คุณกินไอ้นี่ก็ใช้ได้เลยนะห่อหมกกบเออแต่ว่ามันมาแบบพิสดารมาแบบพิเศษมากเลยเออมาไอ้2ตัวนี้นะมันตีลังกามาหรือยังไงคะโอ้ยยิ่งกว่าตีลังกามาอีกมันขี่กันมาว้ายมันขี่กันมาโอ้ยอ้าวพาไปดูฮะที่จังหวัดเงียบราชบุรีเน่เน่เน่นี่เฮ้ยลักษณะมันผสมพันธุ์กันหรือเปล่าเฮ้ยเขาบอกมันเป็นแม่กับลูกแม่กับลูกคุณรัชนีจริงเหรอแล้วไม่ใช่ว่ามันเพิ่งจะขี่กันนะมันขี่อยู่อย่างงี้3วันโอ้3วันชาวบ้านเขาไปนั่งเห็นมันไม่ยอมลงจากหลังแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นอันนี้มันกบหรือคางคกหรือว่าเขียดตะปาดอ้าวคุณดูไม่ออกเหรอว่ามันตัวอะไรกันแน่มันเป็นเขียวอ่ะเขียวหรือเหลืองหรือทองก็ดูผิวหนังมันสิถ้ากบเนี่ยมันจะลื่นอันนี้คางคกเลี่ยมๆอ้าวแล้วนี่อะไรอ่ะเอออันนี้เดี๋ยวผลพวงนะครับมาไวเหลือเกินนะฮะอะไรอ่ะเนี่ยชาวบ้านพอเห็นคางคกมันขี่กันอยู่3วันซ้อนเอาแล้วมีวิธีการนะครับเรื่องนี้ท่านผู้ชมดูแล้วให้ใช้วิจารณตึงด้วยนะฮะยานครับใช้วิจารณญาณด้วยถ้าใครยานก็ใช้วิจารณญาณถ้าใครตึงก็ใช้วิจารณตึงนะครับภาษาพระเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยมันขี่กันอยู่อย่างเงี้ย3วันชาวบ้านเขาก็เลยม้วนไอ้ที่ม้วนเนี่ยไม่ใช่ม้วนยาสูบนะครับมีการเขียนตัวเลขใส่ม้วนกระดาษแล้วเอาไปครอบไว้ในเขาเรียกอะไรเนี่ยเขาเรียกตะกร้าตะกร้าเสร็จแล้วมันก็พยายามจะออกจากตะกร้าใช่ไหมเดี๋ยวมันจะถีบนะฮะมันจะถีบครับถีบเหมือนถีบจักรยานนี่แหละฮะเดี๋ยวดูนะครับมันจะถีบเลขอะไรออกมาจากตะกร้าจับตาดูนะครับรายการเราอย่าได้คิดว่ามามอมเมาหรืออะไรนะท่านผู้ชมครับอันนี้คือพฤติกรรมของชาวบ้านนะครับที่เขามีความเชื่อเป็นส่วนบุคคลนะฮะเขาเรียกว่า behavior นะฮะอย่าปาปาท่านผู้ชมอย่าไปเอาเป็นแบบอย่างนะครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะค่ะให้ผมเอาคนเดียวนะฮะแบบจะเลยจะเลยมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถแล้วย้ายไปอยู่วัดกันมันไม่เหลืออะไรแล้วเออโอ้นี่เล่นกันอย่างนี้เลยเหรอคะอ้าวดูสิฮะมันแล้วมันเป็นคางคกสีทองคุณไม่เคยได้เห็นที่ไหนนะไม่เห็นนะสีเขาออกทองแล้วมันทำไมไม่ออกจากกันน่ะมันขี่กันอะไรอย่างนั้นมันเหมือนกับมันผสมพันธุ์กันหรือเปล่าเฮ้ยบ้าผสมพันธุ์กันอะไรตั้ง3วันซ้อนก็ใช่อ่ะหน้ามืดตายดิมันก็เป็นแม่ลูกกันไม่น่าแม่ลูกแม่ลูกไม่ใช่ลิงชาวบ้านเขายืนยันว่าแม่ลูกมันกลัวหลงมันกลัวหลงชาวบ้านเอาอะไรมายืนยันอ้าวชาวบ้านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องกบเรื่องคางคกดิฉันว่ามันเป็นฤดูผสมพันธุ์มันละมั้งมันใกล้ๆมันต้นคุณรัชนีผสมพันธุ์มันก็ต้องมีวันลงมั่งไอ้นี่มันกอดคอตลอดเลยอ้าวคุณเคยเห็นหมาผสมพันธุ์ปะล่ะหมาผสมพันธุ์เดี๋ยวมันก็ออกจากกันมันนานเหมือนกันนานเท่าไหร่คางคกอาจจะนานกว่าหมาก็ได้ไม่รู้อ่ะนานอ่ะเป็นชั่วโมงก็มีไม่ใช่คุณอย่ามาเถียงดิเอาท่านผู้ชมคิดว่ายังไงครับชาวบ้านที่นั่นเขาบอกว่ามันเป็นแม่ลูกกันแล้วมันก็ขี่หลังแม่มามันกลัวแม่ทิ้งกลัวแม่ทิ้งนี่คือชาวบ้านเขาคิดชาวบ้านคิดไม่คิดอกุศลแบบคุณหรอกแต่เลขเมื่อกี้โอเคนะผมไม่รู้มันออกมาได้ยังไงอ๋อเขาเขียนไง1-10อ๋อแล้วเขาก็ให้มันเสร็จแล้วดูว่าเขาถีบมันยันอะไรออกมาถีบเลขอะไรออกมาเนี่ยฮะมาตั้งแต่ข่าวแรกเลยนะครับจบแล้วข่าวเราก็มีประเด็นแค่นี้แหละงั้นก็ลาเลยนะคะลาครับไม่ได้ยัง
คุณจะกะรวยบ้างเดียวเลยยังมีเงินอีกยังมีเงินอีกติดตามดูกันต่อไปนะครับพาไปที่จังหวัดคางคกเนี่ยเดี๋ยวอะไรอีกล่ะบางคนเนี่ยนะครับกบกับคางคกบางคนมีการจับคางคกไปกินนะคุณรัชนีอ๋อเหรอกบเนี่ยกินได้นะครับท่านผู้ชมฮะกบแบบที่เต้นเคโลกับคุณรัชนีเนี่ยกินได้แต่คางคกกินไม่ได้นะมันมีเส้นตายอยู่เส้นพิษใช่เพราะฉะนั้นบางคนทำไม่เป็นนะครับเอาคางคกไปทำกินนั้นมีตายนะมันมีเส้นพิษกบเนี่ยกินได้หมดนะครับแต่กบบางชนิดก็กินไม่ได้นะเช่นอะไรคะกบใสไม้อันนี้กินไม่ได้แข็งกบทรงสิทธิ์ก็ไม่ได้กบโอ้กบประพัสราก็น่าจะติดคอนิดนิดทำไมอ่ะเธอตัวสูงมากไม่ใช่อายุมากนะพี่กบประพัสราไม่ได้อายุมากนะกบสุวรรณันเป็นไงพอได้ไหมโอ้โหมีลูกแล้วกินไม่ได้เหรอไม่ได้เอากบอบๆแล้วกันมีกบไหนอีกไหมหมดละเหรอกบไมโครกบผมยังไม่ได้เล่นเลยนะกบอะไรคะกบใสไม้อ่ะอ้าวหนึ่งสองซ้ำคืออะไรก็จะให้เล่นกบใสไม้ไงอ๋อกบใสไม้มันร้องไงคุณว่ากบร้องไงต้องว่าเฮ้มันร้องกบร้องไงกบอบอบไม่ใช่กบร้องไงกบผมต้องร้องกบใส่มา